เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยุดกำลังอยู่ในศาลผมสิเว้าเพียงเล็กน้อยละกันเอาเป็นว่ามื้อนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในฐานะที่ผมเป็นคนแจ้งความผมเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีกับตัวผมเองแต่ว่าคดีเนี้ยอัยการท่านฟ้องว่าปลอมแปลงเอกสารราชการนั่นคือใบเสร็จรับเงินของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและก็ใช้เอกสารปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมในการอ้างอยู่ที่ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ผมถูก2ข้อหาอีกคนอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นคณะกรรมการนำการถูก4ข้อหาอยู่ศาลตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกา10นาทีเศษๆจนถึงประมาณ16นาฬิกาต้องขอบคุณท่านผู้พิพากษาในระหว่างที่อยู่ในห้องควบคุมตัวใต้ถุนศาลเมื่อนี้อยู่ในห้องควบคุมตัวใต้ถุนศาลตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาโชคดีอยู่กันหลายคนซึ่งศาลท่านให้แยกออกจากคดีอาชญากรรมตั้งหากของผมนี่อยู่อีกห้องนึงห้องนี้ติดแอร์แต่ว่าแอร์ก็บ่เย็นดอกก็บ่เป็นหยังแต่ว่าอยู่นับกันทั้งหมด14จำเลย14รายมวนบ่มวนดอกสถานการณ์ที่อยู่ในตรงนั้นมันเคร่งเครียดผมพยายามอธิบายขยายความสรุปได้ว่าคณะกรรมการสหกรณ์ในสมัยนั้นเป็นหุ้นเชิดให้ผู้จัดการบางคนผู้จัดการบางคนบ่ได้ถูกดำเนินคดีแต่ว่าประธานสหกรณ์ถูกดำเนินคดีไอ้พวกผู้จัดการนี่แม่งฉลาดใส่ประธานเป็นเบี้ยใส่ประธานเป็นเบี้ยเวลาต่อสู้เวลาขับเคลื่อนกันในน้ำชุมนุมตอนนี้ชุมนุมเจ๋งแล้วต้องใช้คำว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้เจ๊งแล้วผู้จัดการชุมนุมในครั้งนั้นตอนนี้เป็นข้าราชการสหกรณ์จังหวัดท่านฟังให้ดีนะผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ตอนนั้นต่อมาสื่อสอบเขารับราชการได้ณปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการอยู่ในสังกัดของสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำพูแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลบอกว่าผู้จัดการนี่อาชีพรับจ้างที่จริงบ่แม่นครับท่านอัยการเข้าใจผิดอาชีพของจำเลยที่หนึ่งคือผู้จัดการสหกรณ์นี่อาชีพรับราชการผมตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีและกับผมเป็นทั้งผู้แจ้งความเป็นทั้งผู้ถูกเป็นทั้งผู้กล่าวหาและกับเป็นทั้งโจทก์แล้วก็เป็นทั้งจำเลยในคณะเดียวกันผมมีความภาคภูมิใจที่สุดมันเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นบทเรียนสำหรับพวกที่หักหลังคนเขาคิดว่าผมสิบ่กล้าไอ้พวกหักหลังคนชีวิตเกิดมาอยู่กับเล่ห์เหลี่ยมใส่เล่ห์เหลี่ยมสักมือนึงเล่ห์เหลี่ยมตรงนี้สิย้อนกลับไปหาพวกเขาเองเล่ห์เหลี่ยมของผู้จัดการบางคนผมบ่ได้ว่าผู้จัดการสุเทพนนท์สังนะผมบ่ได้บอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเล่ห์เหลี่ยมของผู้จัดการบางคนแล้วกันที่เอามาใส่กับเพื่อนฝูงพรรคพวกเพื่อนฝูงเล่ห์เหลี่ยมนี่มันต้องใส่ครับศัตรูเล่ห์เหลี่ยมนี่บ่ควรอย่างยิ่งที่สิเอามาใส่ครับพรรคพวกเพื่อนฝูงปรากฏว่าเอามาใส่ครับพรรคพวกเพื่อนฝูงความชิบหายเลยตามมาปรากฏว่าในการปลอมแปลงเอกสารทางราชการทั้งเนี้ยมติคณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์เนี่ยมติให้กู้เงินบ่ได้มีมติให้ปลอมแปลงเอกสารแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้มันอยู่ในสำนวนผมเว้าหลายบ่ได้เว้าหลายแต่ว่าเอาละบรรยากาศในมือเนี่ยถามว่า
คนที่ปลอมแปลงเอกสารแล้วก็คณะกรรมการบางส่วนยินดีที่สิรับสารภาพรับสารภาพผิดแต่ว่าผมเจ้านี้ถามผมว่าจะรับหรือจะปฏิเสธโอ้ยผมบอกว่าผมปฏิเสธผมไม่ได้มีมติให้ไปปลอมแปลงเอกสารแต่ยังไงซึ่งเรื่องที่ผมกำลังนำเสนออยู่ตอนนี้มันสิเข้าสู่กระบวนการของศาลแต่ว่าผู้จัดการอดีตผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหนองบัวลำพูเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการและก็มีอดีตคณะกรรมการคนหนึ่งตอนนี้เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรรยากาศภายในห้องควบคุมตัวเป็นไปด้วยความเคร่งเครียดผมก็ไม่ได้เว้าหยังอันนี้เว้าสู่ฟังผมอยู่ใต้ถุนศาลนี่อยู่ประมาณตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาผมอยู่ตั้งแต่11นาฬิกา3ประมาณ30นาทีจนถึง16นาฬิกาบรรยากาศที่จริงเนี่ยนะครับคนต้นเรื่องผมไม่ได้บอกว่าผู้ใดแล้วกันคนต้นเรื่องเนี่ยจะต้องดำเนินการเรื่องประกันตัวให้แก่คณะกรรมการปรากฏว่าบ่มีต้นเรื่องบ่มีผู้ใดต่างคนต่างซอยเหลือตัวเองทราบในเวลาต่อมาว่าชุมนุมสากลเจ๊งชุมนุมสากลหนองบัวลำภูเจ๊งขายที่ดินขายอาคารเจ๊งผมสิไปขุดกรณีขายอาคารแล้วก็กรณีขายที่ดินเราก็ขายแล้วโอนกันผิดโอนกันถูกผมจะไปลื้อคดีนี้ตรงนี้ออกมาคนที่รับราชการอยู่ตอนเนี้ยผมไม่ได้ใจดีขนาดตานะผมบอกแล้วเลี่ยมๆนี่เอาไปใส่กับคนอื่นบ่ควรสิใส่กับหมู่กับพวกเพื่อนฝูงเอาเลี่ยมๆมาใส่กับผมโดยเฉพาะผู้จัดการคนนึงจากการแจ้งความดำเนินคดีครับคณะกรรมการแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีจับตัวเองเมื่อนี้ต้องประกันตัวเองในระหว่างที่ล่อการประกันตัวอยู่ในห้องตรงนั้นมันเป็นห้องคอนเฟอเรนซ์ผมก็ได้ขออนุญาตหลังจากที่ได้รายงานตัวแต่ละคนไปแล้วศาลอ่านตามได้ซื้อไปแล้วจำนวน14รายผมก็เลยได้ขอได้อนุญาตศาลได้ขอได้พูดคุยว่าขอความเมตตาจากศาลจังหวัดหนองบัวลำภูขอความเมตตาจากท่านผู้พิพากษาแต่ว่าก่อนที่ถึงตรงนี้ผมมาถึงศาลแล้วผมได้ไปแจ้งยังเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายมันรู้จักผมดีแล้วผมก็รู้จักมันดีผมบอกว่าขอพบผู้อำนวยการศาลและก็ขอพบท่านหัวหน้าผู้พิพากษาศาลท่านรู้ป่าวว่ามันตัดสินใจเลยว่ามันถามผมเจ้าหน้าที่ศาลเขาเนี่ยมันถามผมว่าพบเรื่องใดผมสิขอพบท่านเรื่องของคดีใส่ปลอมแปลงเอกสารราชการและกับใส่เอกสารปลอมอาจจะเป็นระเบียบคือผมไม่รู้นะอาจจะเป็นระเบียบผมก็เป็นผู้ประนอมอยู่ศาลจังหวัดหนองบัวลำพูอดีตและก็ณปัจจุบันนี้ผมขอพักการทำหน้าที่เอาเป็นว่าผมก็ไม่ต้องเอ่ยถึงศักดิ์ศรีของผมหรอกผมเอ่ยถึงความเป็นมนุษย์ผมเอ่ยถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญเอ้ยการขอพบผู้อำนวยการแม่งเป็นยังค่อยขอพบยากเหรอมันใช่เหตุผลว่าถ้าขอพบเรื่องคดีพบบ่ได้เอ้ยไม่มีกฎหมายเหรอไอ้วิธีแบบมันตัดผมสั้นๆน่ะผมฝากไปยังศาลจังหวัดหนองบัวลำภูท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับผมไปขอพบท่านผู้อำนวยการเขาบอกว่าสิไปขอพบคือหนึ่งจากว่าคดีเนี่ยผมมองว่าเป็นคดีที่หนึ่งผมเป็นผู้เป็นคนแจ้งความดำเนินคดีสองผมก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาเสียเอง
ผมสิไปขออนุญาตท่านขอพบปรึกษาหารือว่าคดีเนี่ยขอไม่ใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวได้หรือไม่ผมเพียงแค่สิไปว่าแค่นั้นเองแต่ว่าบักเจ้าหน้าที่บักเนี่ยเจ้าหน้าที่บักเนี่ยมันบอกว่าถ้าจะไปขอพบเรื่องคดีบ่ได้ผมก็เลยอยากรู้จากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำพูเดี๋ยวเรื่องของดร.ประสิทธิ์ที่เป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอดีตและก็คุณสมชายที่เป็นผอ.ศาลยังมีเรื่องที่ผมจะต้องเคลียร์อยู่นะยังมีเรื่องที่ผมต้องเคลียร์อยู่นะแล้วก็คนนี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลที่ซึ่งผมให้เกียรตินะผมให้เกียรติมั่นผมให้เกียรติมั่นว่าผมขอเข้าพบมันบอกว่าบ่ได้ผมเลยต้องถามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำพูกรณีประชาชนขอเข้าพบเนี่ยท่านได้มีอำท่านได้สั่งการมายังพนักงานเจ้าหน้าที่ของอยู่ที่ตรงประชาสัมพันธ์หรือไม่ว่าเวลาประชาชนขอพบเนี่ยให้เขาวินิจฉัยว่าจะพบได้หรือไม่ได้เลยครับผมไม่กล้ากล่าวอ้างว่าเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันสิทธิ์สำนักท่านเจ้าคุณขึ้นกันผมไม่กล้ากล่าวอ้างหรอกแต่ว่าผมอยากถามไปยังท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งผมเชื่อเลยว่าเกินว่าท่านไม่รู้เรื่องการที่ประชาชนร้องขอเข้าไปพบท่านเนี่ยแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้บ่ได้เหรอครับเพิ่งทราบครับเพิ่งทราบการพบปะการพูดจาการพูดคุยเอ้ยคณะที่เป็นระดับเทพมากกว่านี้ผมยังพบได้ง่ายกว่านี้นะท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลท่านเป็นผู้ผดุงในความยุติธรรมเฮ้ยการไปขอพบนี่แม่งโคตรยากเลยเหรอกติกามันมีขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเจ้าหน้าที่แม่งสะอื้อเองหรือว่าเจ้าหน้าที่คนนี้แม่งลวกสวยเองบ่แม่นผมบ่รู้จักกับมันก็รู้จักผมก็รู้จักมันศาลต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนผมอยากถามไอ้บักคนนี้มันกลับไปว่ามึงรู้บ่ว่าประกาศของประธานศาลฎีกาว่าดูเรื่องการประกันตัวเนี่ยคดีที่เป็นคดีที่โทษบ่เกิน5ปีประธานศาลฎีกาท่านได้ประกาศว่าตรงเนี่ยประชาชนสามารถที่สิจะประกันตัวเองหรือสาบานตนถ้าผมเข้าใจว่าผิดนะผมก็เลยอาศัยตรงนี้ช่องทางตรงนี้แหละที่ไปขอติดต่อไปพบกับท่านผู้อำนวยการศาลจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็สิขอไปพบกับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแต่ว่าบางกรณีมันสกัดกั้นผมผมบ่กล้าบอกว่ามันต้องเป็นส้นตีนอะไรสักอย่างนึงบ่กล้าบอกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมว่าบ่ได้ตอบสนองหรือว่าบ่ได้สอดคล้องกับนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาอ่ะผมสิเล่าต่อมาต่อมาในห้องควบคุมตัวซึ่งสิมีกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระวังผู้ถูกกล่าวหากับท่านผู้พิพากษาก็ให้ได้งานตัวไล่ไปที่จำเลยที่1จำเลยที่2ผมเป็นจำเลยที่13แล้วก็จากหลังจากรายงานตัวแล้วผมก็เลยขออนุญาตท่านผู้พิพากษาซึ่งท่านเป็นผู้ยิ่งบอกท่านครับ
ขออนุญาตคดีดังกล่าวคดีเนี้ยคดีใช้เอกสารคดีปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมเนี่ยผมขออนุญาตท่านเนื่องจากจำเลยมีเป็นจำนวน14คนแล้วทุกคนนี่นะคดีเนี้ยนะมันบ่คดีอุกชะกันมันบ่คดีอาชญากรรมอาชญากรเป็นอาชญากรร้ายแรงด้วยศักดิ์ศรีของผมผมขออนุญาตว่าขอสาบานตนแล้วก็ประกันตัวเองได้หรือไม่แล้วก็กราบขอความเมตตาจากท่านผู้พิพากษาผู้ยิ่งท่านนี้ท่านบอกว่าขออนุญาตไปดูข้อกล่าวหารายละเอียดก่อนเดี๋ยวจะแจ้งไปยังประชาสัมพันธ์หลังจากนั้นประมาณบ่เกิน15นาทีจากการที่คณะกรรมการผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด14ไร่ซึ่งอยู่ในห้องควบคุมนั้นกำลังสารวนกับการเตรียมลักทรัพย์บางคนลักทรัพย์กับพร้อมบางคนลักทรัพย์กับบ่พร้อมได้รับแจ้งต่อมาว่าศาลท่านมีเมตตาบ่ต้องใช้ลักทรัพย์ประกันตัวโอ้ยพออ่อนซ้อนหลายย้อนกลับไปเบิ่งบักเจ้าหน้าที่ศาลบักอันเนี้ยบักเจ้าหน้าที่ศาลบักเนี้ยผมบ่กล้าด่าผมบ่กล้าว่ามันดอกสิ่งที่มันเอาเป็นว่าผมฝากศาลศาลซึ่งเป็นผู้ให้ความสถิตยุติธรรมกับประชาชนท่านอย่าให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่มากเกินไปแล้วกันเจ้าหน้าที่เราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอ่ะนะครับพวกเนี่ยมันบ่มีวุฒิภาวะมันสิเฮ็ดให้องค์กรของท่านเสียหายในมุมของภาคประชาชนมันสิเฮ็ดให้องค์กรของท่านเสียหายเองโดยที่ท่านบ่ได้สั่งการแต่ว่าแม่งแสนลู่อ่ะเข้าใจป่ะแสนลู่เจ้าหน้าที่ศาลแม่งแสนลู่ถ้าเป็นปรึกษาเรื่องคดีผมกูบ่ได้ปรึกษาผมไม่สามารถให้ท่านพบได้ว่าสัตว์กูบ่ได้ปรึกษามึงเข้าใจป่ะสิไปปรึกษาหาซะแตกหยังกูเป็นทั้งผู้แจ้งกูเป็นทั้งผู้กล่าวหาแล้วกูก็เป็นทั้งจำเลยฉันกูบ่เก่งไงกูบ่กล้าผมบ่ได้ว่าเก่งขนาดนั้นบ่มีบ้าตัวใดดอกแกล้งความจับตัวเองยกเว้นผมแล้วกันผมแจ้งความจับตัวเองแต่ว่าขณะเดียวกันผมสงสารผู้ที่ถูกร่างแหในถูกกล่าวหาด้วยกันผมเตรียมลักทรัพย์ของผมเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วผมบ่ได้มีปัญหาแต่ว่าคนอื่นน่ะเขามีปัญหาผมก็เลยเว้าเพื่อคนเจอเจ้าหน้าที่ศาลแสนลู่ลู่มากก็น่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเชยผมลองเรียนบ่ครับประชาชนไปศาลต้องการยังครับประชาชนไปศาลต้องการยังครับเอาหัวคิดนะเจ้าสุดตีนคิดนะประชาชนต้องการฟ้องยุติธรรมเงินทองว่ามีก็ต้องไปยิบยืมหามาเฮ็ดตามกติกาเฮ็ดทุกอย่างตามที่ศาลได้กำหนดมาแต่ว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดเวลาไปศาลคือต้องการความยุติธรรมไอ้แค่สิไปพบผู้อำนวยการศาลนี่นะแม่งยังเข้าไปพบบ่ได้เลยอ่ะผู้อำนวยการบ่ได้เป็นเทวดานะท่านผู้พิพากษาท่านก็บ่ได้เป็นเทวดานะไปขอเขาพบเพียงแค่เนี่ยมันบ่ได้เฮ็ดให้องค์กรแม่งชิบหายบ่ได้ให้องค์กรเสียหายอย่างอย่างใดเลยแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าการไปขอพบแม่งเป็นการแบ่งชนชั้นเป็นการมันต้องเป็นสตรีอย่างสักอย่างนึงอ่ะ
ถ้าว่าเวลาได้สื่อสารกับท่านผู้พิพากษาแล้วท่านก็มีเมตตาไงถ้าว่าไอ้พวกริ้วไอ้พวกเจ้าหน้าที่ผมต้องใส่เขาเจ้าที่แม่งพวกกระจอกกระจอกอ่ะผมใส่เขาวางนี่ละกันกระจอกกระจอกแม่งอ้างอำนาจทำตัวเองเป็นผู้มีอำนาจทำตัวเองเป็นศาลเสียเองอ่ะแม่งเจ้าหน้าที่พวกเนี่ยแม่งกระจอกทำหน้าที่เป็นศาลตัดสินเองแล้วประชาชนสิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยังไงผมบ่เว้าถึงกระบวนการประกันตัวผมพอต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศาลทุกคนน่ะนะยกเว้นบักอันเนี้ยผู้ใส่ที่นี่ผมสิว่าให้ฟังผมเชื่อว่าคลิปเนี้ยศาลท่านต้องได้รับรู้รับทราบคลิปเนี้ยศาลต้องได้รับรู้รับทราบในระหว่างการเส้นประกันตนหลังจากที่ถูกนำตัวขึ้นมาจากของควบคุมแล้วนำตัวขึ้นมาอยู่ในข้างบนในข้างบนห้องประชาสัมพันธ์เนี่ยบักอันเดียวบักนี่ละแม่งอ่านสื่อแต่ละคนเนี่ยแม่งอ่านยังเสียงดังประมาณว่าต้องการประจานน่ะอ่านแม่งเสียงดังนายเกรียงไกรไทยอ่อนเส้นเอกสารถ้าคุณผิดนัดประกันตัวคุณต้องถูกปรับ 50,000 บาทแม่งเว้าคนเต็มอยู่ห้องแม่งเห็นมัดเลยรู้มัดเลยว่าบักเกียงไก่ไทยออนเนี่ยในคดีปลอมใส่เอกสารปลอมเนี่ยกูยังว่าท่านไอ้ผิดเลยกูปฏิเสธพร้อมแม่งมึงอ่านซื้อกูเสียงแม่งโคตรดังเลยผมอุตส่าห์ย่างไปใกล้ๆมันคิดว่ามันสิบ่อ่านมันรู้จักผมอะผมคิดว่ามันสิบ่อ่านแม่มึงยังอ่านเสียงดังสั่งชัดอีกคนอยู่ในห้องทั้งมัดนั่นแม่งโคตรอายอะผมบอกกล่าวว่าคุยเอ้ยเดี๋ยวแม่งฟ้องผมบ่เว้าคุยเอ้ยเป็นคำหยาบตำซ่าตำซ่ามบ่ดีผมอุตส่าห์เดินไปอยู่ทั้งขังผมก็คิดว่าเออมันรู้จักผมผมก็รู้จักมันพอครั้งหนึ่งผมเคยเป็นผู้ประนอมอยู่แล้วที่บ่ได้เป็นผู้ประนอมนี่ผมล่าพักผมไม่ได้ล่าออกกูไม่ได้ล่าออกนะกูล่าพักการปฏิบัติหน้าที่ฟังก่อนนะแต่ละคนแม่งอ่านซื้อแม่งยังโคตรดังเลยอ่ะผมอยากรู้ว่านี่เป็นนโยบายของศาลจังหวัดหนองบัวลำพูเหรอครับอ่านแม่งดังๆแล้วก็ประกาศดังๆให้เขาได้อับอายเหรอครับนี่นโยบายศาลจังหวัดหนองบัวลำพูเหรอครับประจานคนอยู่นี่ห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งมีทนายความซึ่งมีประชาชนไปติดต่อราชการมากมายเหรอครับนโยบายศาลจังหวัดหนองบัวลำพูเหรอครับผมสิไปลองผมสิไปร้องกต.ผมอยากรู้ว่านี่เป็นนโยบายถ้าเป็นนโยบายบ่เป็นหยังเอาผู้ต้องหาเอาผู้ถูกกล่าวหามาแล้วว่าอ่านแมงเสียงดังฟังชัดได้ยินแมงมัดทั้งห้องแล้วบอกเขาอีกว่าถ้าคุณผิดนัดประกันตัวคุณต้องถูกปรับ 50,000 บาทแม่มึงว่าเพื่อประโยชน์หยังอะไอ้ที่มึงเว้าตัวต่อตัวมึงก็เว้าได้มึงก็บ่เว้าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหากูปฏิเสธพร้อมกูแจ้งจับตัวเองแล้วกูก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาผมสมัครใจไปอยู่ตรงนี้แต่ว่าบ่สมัครใจที่จะถูกประจานหรือเรื่องการประจานผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยซึ่งยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเนี่ยเป็นนโยบายของศาลจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
14คนแม่งอ่านเสียงดังแม่งหมดทุกคนเลยคุยเอ้ยบ่ได้มีอคติบ่ได้มีหยังแต่ว่าอยากรู้นโยบายของผู้พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลำภูครับสิ่งที่ผ่านมาผมชื่นชมท่านผู้พิพากษาหลังจากที่ผมขอท่านแล้วท่านถามว่ามีปัญหาเรื่องหลักทรัพย์การประกันตัวล่ะไอ้สำหรับผมเลยบอกว่าสำหรับผมละไม่มีท่านขอคนเดียวใช่ไหมท่านผู้พิพากษาสื่อสารกับผมบอกว่าไม่ใช่ครับผมขอให้ทั้งหมดทั้งที่จริงอ่ะผมมีหลักทรัพย์ของผมเรียบร้อยแล้วผมขอทั้งหมดคนที่ถูกกล่าวหาการต่อสู้ในคดียังบ่รู้ว่าสิถูกหรือสิผิดเขาก็ต้องใช้สิทธิ์เต็มที่แต่ว่าบ่แม่นว่ามีเจ้าหน้าที่ของศาลมาประจานเขาอยู่ตรงนี้ผมต้องถามว่าที่อ่านซื้อดังๆเสียงดังๆต้องการประจานเพื่ออะไรศาลต้องตอบผมนะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลต้องตอบผมนะครับการที่ท่านให้เจ้าหน้าที่บักคนหลวนๆคนนึงอะมาอ่านไล่ซื้อแล้วเพื่อให้ไปเส้นประกันตนประกันตัวเองเนี่ยอ่านแม่งเสียงดังฟังชัดและอธิบายเสียงดังฟังชัดคนอยู่ตรงนั้นรู้และเห็นหมดเป็นนโยบายของท่านต้องการประจานประชาชนเหรอครับถ้าว่าต้องการประชาชนผมสิร้องไปยังก.ต.คดีบ่จบแต่ว่าส่วนที่ผมทำผิดท่านว่าไปเลยผมบ่มีปัญหาแต่ว่าผมบ่อยากให้ศาลได้ประจานพวกผมอีกผมบ่อยากให้ศาลได้ประจานพวกผมแม้ว่าผมสิทำผิดท่านก็ควรสิมีกระบวนการบ่แม่นไปอ่านไล่ซื้อประจานแบบนี้คนดีๆบ่เฮ็ดกันนะครับคนดีๆบ่เฮ็ดกันคนหนึ่งเป็นข้าราชการด้วยคนหนึ่งเป็นรองนายกอบต.ด้วยคนหนึ่งเป็นโอ้ยเขามีศักดิ์ศรีกันทั้งนั้นแหละหรือว่ามีศักดิ์ศรีเฉพาะเจ้าหน้าที่ศาลครับคนอื่นแม่งบ่มีศักดิ์ศรีเหรอเวลาไปศาลเนี่ยศาลมีศักดิ์ศรีเฉพาะเจ้าหน้าที่ไอ้พวกผมแม่งบ่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอต้องถูกเจ้าหน้าที่ศาลประจานแบบนี้เหรอครับการประจานนี่เป็นนโยบายของศาลเหรอครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นนโยบายเนี่ยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงการประจานคนเนี่ยมันเป็นถ้ามีนโยบายประจานคนแบบนี้นะมันต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงพอจบแต่ว่าจบในไล่สดแต่ว่าบ่จบในกระบวนการต่อไปหลังจากนั้นผมก็ได้ออกมาประมาณ4โมงเสร็จก็ได้มาบึงแม่ติดโควิดแล้วก็พ่อก็นอนรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้แม่ติดโควิดตอนนี้นอนอยู่ข้างๆผมนี่ล่ะอยู่บ้านผมผมว่าบ่ได้ใส่อารมณ์นะแต่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากถ้าผมมาเว้าผู้ใดสิกล้าเว้าถามก่อนถ้าผมมาเว้าในเรื่องของศาลไผสิกล้าเว้าแต่ผมเว้าความจริงต้องรับฟังประชาชนบ้างท่านต้องรับฟังประชาชนบ้างอย่ารับฟังเฉพาะข้อมูลของเจ้าหน้าที่ถ้าท่านว่ามีวงจรปิดท่านเปิดวงจรปิดเลยถ้าผมเว้าจริงเปิดวงจรปิดได้แล้วก็ถามผู้ถูกกล่าวหา14รายว่าเป็นคือผมเว้าบ่แล้วถ้าเป็นคือผมเว้าท่านสิย้ายมันไปอยู่ตรงไหนท่านสิย้ายบักอันเนี่ยไปอยู่จุดไหนไปเฮ็ดหน้าที่หยังหรือสิปล่อยให้มันประจานประชาชนอยู่แบบนี้เหรอคนที่ไปศาลบ่แม่นคนชั่วทุกคนนะครับ
ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคนที่เข้าไปศาลนี่บ่แม่นเป็นคนซัวทุกคนนะครับศาลอย่ามองเป็นคนซัวสิครับถ้าเขาบ่เป็นคนซัวท่านบ่ต้องประจานเขาครับความเจ็บปวดเนี่ยมันต้องแบ่งปันบ่แม่นเอาแต่ความละอายมาให้พวกผมอ๋อต้องการให้พวกผมขายนาเหรอต้องการให้ผมเกิดความละอายเหรอครับต้องถามว่าถ้าต้องการให้ผมเกิดความละอายกระทำเพื่ออะไรท่านในความสาใจเหรอสารในความสาใจเหรอครับสารในอย่างครับท่านยังไม่ได้พิพากษาพวกผมเลยแล้วกระทั่งที่พวกผมก็ปฏิเสธโดยซ้ำไปโอเคป่ะต้องเจอกันอีกบ่มียังสิสูญเสียเอาความจริงมาเว้ากันหรือสิต้องการแก้แค้นผมเหรอครับผมไปสร้างความเครียดแค้นอีหยังให้มึงอ่ะมึงต้องมาประจานกันขนาดนี้เลยเหรอผมบ่มียังสูญเสียหรอกผมเป็นตัวแทนขอเป็นตัวแทนของประชาชนในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมไปศาลต้องการอย่างเดียวคือความยุติธรรมเงินทองบ่มีหรอกครับต้องยืมยืมลักทรัพย์ก็บ่มีต้องไปหายืมยืมมาผมใช้ลักทรัพย์ประกันตัวถ้าบ่แน่จริงกูบ่แจ้งความจับตัวเองหรอกบอกให้บ่ต้องหัวคิดมึงเอาสติคิดก็ได้